ก็ตั้งใจว่ามันก็เป็นฮอลิเดย์ที่มีความสุขมากๆดีผมไปญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็เลยแบบไม่ทันจะได้จัดอะไรอย่างงี้เลยก็เลยแบบว่าเออแบบขอให้เค้าแบบจัดเลยเค้าบอกจะจัดให้เลยอะไรเงี้ยคงกลัวว่าผมจะแต่งตัวอะไรแปลกๆหรือเปล่าก็อยากใส่เหมือนกันด้วยครับอะไรเงี้ยนานทีได้ไปเที่ยวด้วยกันก็ประมาณนึงนะครับใช่ครับก็นี่ถือว่าเป็นทริปที่ได้ไปต่างประเทศด้วยกันนานที่สุดใช่ผมมี2แอคเคาท์โอเคแล้วก็แอคเคาท์นึงที่ชื่อว่า Wish for Thai Kiss นี่ก็คือเป็นแอคเคาท์ที่เอาไว้เกี่ยวกับงานที่เราทําใช่มั้ยฮะแต่ว่าอันนั้นคือส่วนตัวจริงๆนะฮะจริงๆก็จะลงในอันนั้นแหละมันก็ผิดบางทีก็เบลอๆซ้อมหนักอะไรขออภัยด้วยฮะเห็นแล้วก็กดไลค์ก็เพราะนั่นแหละครับผมถึงรู้ตัวว่าผมลงผิดก็พอรู้เค้าบอกเอ้ยลงรูปในนี้ด้วยเหรอผมบอกเอ้าชิบหายก็บอกครับก็บอกว่าเนี่ยจะลงรูปนี้ได้มั้ยลงรูปนี้แล้วนะอะไรเงี้ยเค้าก็บอกเค้าก็จะทําอะไรเค้าก็แบบบอกก่อนเสมออะไรเงี้ยแต่ไม่ได้แบบมาขออนุญาตอะไรเงี้ยไม่ลงเค้าลงก็น่ารักดีอะไรเงี้ยเออเราก็ดีใจที่เค้าลงรูปคู่อะไรอย่างงี้ด้วยก็เป็นทริปที่ดีที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาจะมีโอกาสไป